ส่วนพื้นที่หาดอ่าวนางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังมีนักท่องเที่ยวเยอะมากในช่วงนี้ครับมีปัญหาที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวไม่น้อยเพราะว่าพบน้ำเสียไหลลงทะเลบริเวณชายทะเลที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่วันละกว่า800ลูกบาศก์เมตรนะครับส่งผลให้น้ำทะเลบริเวณดังกล่าวมีสีดำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยน้ำทะเลริมภูเขาบริเวณชายหาดอ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ตอนนี้มีสีดำนะครับเนื่องจากมีน้ำเสียจากสถานประกอบการที่พักโรงแรมร้านอาหารแล้วก็จากบ้านเรือนของประชาชนเองรวมถึงย่านแหล่งท่องเที่ยวอ่าวนางปล่อยลงทะเลแม้ว่าน้ำเสียดังกล่าวเหล่านี้นะครับจะผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบไฟฟ้ามาแล้วในเบื้องต้นแต่ว่านักท่องเที่ยวและประชาชนก็ระบุว่าน้ำยังคงมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีน้ำเสียไหลลงทะเลแต่ละวันเป็นปริมาณมากตอนเย็นประมาณ4โมง5โมงอ่ะมันจะเหม็นมากเหม็นแบบเหม็นแบบเหม็นมากอ่ะแล้วก็ลูกค้าบางทีไปเล่นเดินมาเท้าก็จะดำเลยติดเท้ามาจะดำเล่นเรือก็พอจะเดินมาก็จะดำดำก็บอกว่าน้ำเน่าน้ำเน่าทุกวันเลยใช่ทุกวันเลยวันหนึ่งหลายๆคนแหละช่วงเย็นจะเหม็นมากใช่เหม็นมากช่วงเย็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเปิดเผยว่าในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอ่าวนางมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากสถานประกอบการที่พักโรงแรมร้านค้าร้านอาหารบ้านเรือนประชาชนด้วยวิธีไฟฟ้าจำนวน2แห่งบริเวณริมห้วยสาธารณะจุดที่พักตรวจอ่าวนางและบริเวณริมห้วยสาธารณะโรงแรมพีซลากูน่ารีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ในพื้นที่เฉพาะช่วงฤดูการท่องเที่ยวครับมีน้ำเสียมากถึงกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้มีน้ำเสียที่เหลือกว่า800ลูกบาศก์เมตรไหลลงทะเลโดยที่ไม่ผ่านการบำบัดจึงยังมีผลกระทบเกิดขึ้นงบประมาณและก็สถานที่ที่จะบำบัดในเรื่องของปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวอ่าวนางต่อไปนะครับตรงนี้ก็เราก็ได้วางแผนไว้ของงบประมาณในเรื่องของระบบบำบัดใหญ่นะครับซึ่งอาจจะเป็นระบบบำบัดที่เป็นระบบปิดไม่ได้เป็นระบบเปิดอย่างปัจจุบันนะครับคือหมายถึงว่าระบบปิดนี่หมายถึงว่าสถานประกอบการร้านค้าต้องต่อเชื่อมตรงเข้าท่อเท่านั้นสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.อ่าวนางระบุเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้เตรียมประสานหน่วยงานระดับประเทศเพื่อจัดสรรงบประมาณเพื่อเอาไปสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในอนาคตให้ครบทั้งระบบครับ